ตามที่มีการพบบนสื่อออนไลน์เรื่องทิ้งขยะเขตทางหลวงโทษจำคุกสูงสุด3ปีซึ่งกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงค่ะโดยกรมทางหลวงชนบทเตือนห้ามทิ้งขยะในเขตทางหลวงชนบทเช่นการทิ้งขยะจากรถที่แล่นอยู่บนถนนการเทน้ำเสียต่างๆที่ตั้งริมทางจนไหลเข้ามาในเขตจราจรหรือการไม่ใช้อุปกรณ์ปิดคลุมหินดินทรายที่บรรทุกไว้นะคะหลังรถจนสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งของมาหล่นบนทางจราจรซึ่งอาจจะส่งผลอุบัติเหตุกับผู้ที่ใช้ทางได้ค่ะทั้งนี้ครับผู้ใดนะครับกระทำถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงปีพุทธศักราช2535มาตรา45ครับหากฝ่าฝืนก็มีโทษตามมาตรา72จำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงชนบทสามารถติดตามได้ครับที่เว็บไซต์ www.drr.go.th หรือโทรไปที่023546678-75ครับ